ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ดรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมถ่ายทอดสดวันนี้เวลา 12:30 นอย่าลืมติดตามเชียร์ไปพร้อมกันนะคะวิทย์ได้เซตหนุ่มไทย U19 พ่ายรัสเซีย0-3ลุ้นเข้ารอบเกมสุดท้ายหนุ่มไทยสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับรองแชมป์เก่า0-3เซตลุ้นเข้ารอบเกมสุดท้ายศึก U19 ชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021วันที่27สิงหาคม2564ที่สนามสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลฮอกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านกลุ่ม C นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียรองแชมป์เก่าปี2019ขจรศักดิ์มานะพรชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมนำทัพลงเล่น2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนเกมนี้ส่งเชิดชัยฉิมพิภพภูติดลทากบุตรพานุพงษ์คำภูมีธนกรคันทักกิติพงษ์สังศักดิ์ชนุชพึ่งกระโทกณัฐพงษ์ชาชำนาญเซตแรกรัสเซียมีเกมเสิร์ฟที่ดีทำให้หนุ่มไทยตั้งเกมลำบากและยังมีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมชนะไปก่อน25-15เซต2ทีมไทยเริ่มทำเกมรุกได้และตั้งเกมสู้กับรัสเซียได้อย่างสนุกทำแต้มเบียดได้อย่างสูสีแต่ทว่าในช่วงท้ายเกมหนุ่มแดนหมีขาวยังมีทีเด็ดที่ดีกว่าเอาชนะไป25-23นำห่าง2-0เซตเซต3เกมของทั้งคู่ยังสูสีผลัดกันนำผลัดกันตามแต่รัสเซียยังคงแน่นอนกว่าในเกมรุกก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีก25-23สรุปผลการแข่งขันรัสเซียชนะไทย3-0เซต25-15 25-23 25-23กิติพงษ์สังศักดิ์ของไทยทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่19แต้มส่วนหนุ่มไทยมีผลงานรวมชนะ1แพ้2มี3คะแนนยังได้ลุ้นเข้ารอบในเกมนัดสุดท้ายขณะที่รัสเซียชนะ4เกมรวดมี12คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเบลเยียมในวันที่28สิงหาคม2564เวลา 12:30 นาทีโดยหากชนะเพียงแค่2เซตหนุ่มไทยจะเข้ารอบต่อไปทันทีแต่หากแพ้ต้องลุ้นให้แคเมรูนไม่ชนะบัลแกเรียแข่งขันในวันเดียวกันเวลา 18:30 นาทีจึงจะผ่านเข้ารอบเช่นกันสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ